สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA นะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวด่วนนะคะจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์เอาไว้บอกว่าใกล้หมายจับประมวลจับเท็จลุงพลและครอบครัวพบหลักฐานยืนยันตัวบุคคลตำรวจเตรียมส่งผลการประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลป้าแตนและครอบครัวน้องชมพู่เข้าที่ประชุมตำรวจประกอบหลักฐานวิทยาศาสตร์คาดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ในสิ้นเดือนนี้พบหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันตัวบุคคลที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นจะต้องมีการชี้แจงได้ว่าไปอยู่ที่เกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าของหลักฐานชิ้นนั้นจะต้องชี้แจงให้ตำรวจทราบว่าหลักฐานของตัวเองไปอยู่ในจุดเกิดเหตุได้ยังไงนะคะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะระหว่างครอบครัวน้องชมพู่กับครอบครัวลุงพลป้าแตนนะคะในวันที่15มกราคมผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์รายงานสำหรับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่และครอบครัวทั้งลุงพลป้าแตนคนใกล้ชิดน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งในคดีนี้โดยล่าสุดพบว่าการประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องจะลงนามและส่งมอบเอกสารประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จส่งมอบให้กับคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้นำไปประกอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ตรวจพบและมอบให้กับที่ประชุมคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เป็นประธานจากนั้นจะมีการพิจารณาว่าหลักฐานที่มีเพียงพอที่จะออกหมายจับบุคคลที่ก่อเหตุได้หรือไม่โดยมีรายงานว่าหลักฐานที่มีนั้นเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันตัวบุคคลและพบว่าหลักฐานชิ้นนี้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุโดยบุคคลนั้นจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าไปอยู่จุดเกิดเหตุได้อย่างไรซึ่งต้องรอลุ้นหลักฐานต่างๆที่ตำรวจทำงานมา8เดือนหรือมากกว่า8เดือนนะคะจะสามารถมัดตัวคนร้ายและปิดคดีนี้ได้หรือไม่ภายในสิ้นเดือนนี้ได้หรือไม่นะคะเรามารอติดตามข่าวนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ